อาจารย์หลินหยงชวนขอญาติทุกท่านโปรดยืนขึ้นขอบคุณอาจารย์ทุกท่านสำหรับการสั่งสอนทำความเคารพเขาได้มาเป็นครูแล้ว